18:19 น.กลับมาติดตามข่าวค่ำทางหน้าจอนิว18ด้วยกันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้ว่าด้วยเรื่องของการเมืองการปรับครม.ประยุทธ์2/3ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าเอ๊ะครม.ชุดนี้เนี่ยอาจจะต้องมีรัฐมนตรีคนนอกหรือไม่วันนี้นักข่าวเจอท่านนายกก็ต้องถามเรื่องนี้ท่านนายกจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยครับนะแต่ผมก็ได้ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าพรรคร่วมมาแล้วขอให้เร่งส่งรายชื่อขึ้นมาให้ผมนะก็คิดว่าคงจะทำให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเพื่อนำไปสู่กระบวนการทางเอกสารทางธุรการนะครับให้เร็วภายในมีนาคมนี้นะครับแล้วก็ขอประธานพระราชโอกาสให้เข้าเฝ้าถวายสัตว์นะก็หยุดได้แหละนะใครจะเป็นอะไรต่างก็ตามขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคเขาเสนอขึ้นมาแล้วผมเป็นคนที่เลือกก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นการปรับคงไม่บางนักหรอกนะเรื่องของพรรคเรื่องของโควต้าพรรคก็จะเลยใครขึ้นมาก็ในกรอบของเขาอะไม่มีคนนอกอะจบไปท่านนายกก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่มีคนนอกมาร่วมครม.ในครั้งนี้นะครับแต่ก็มีการวิเคราะห์สูตรกันสำหรับกระทรวง DES ที่ตอนนี้ว่างอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะมีใครมานั่งแทนคุณพุทธิพงศ์เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับอาจจะสลับมานั่งเก้าอี้ DES นะครับเรื่องนี้เนี่ยพอมีกระแสข่าวออกมาคุณอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยนะครับในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงกระแสข่าวว่าจะโยกไปคุมกระทรวง DES แบบเต็มตัวเนี่ยคุณอิทธิพลก็บอกว่าก็เพิ่งจะทราบข่าวจากสื่อตอนนี้ยังเป็นแค่รักษาการอยู่และในการประชุมร่วมกับท่านนายกเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกว่าจะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดก็คงต้องติดตามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับส่วนที่มีคำสั่งให้ไปทำงานรักษาการกระทรวง DS เนี่ยนะครับก็ถือเป็นการชิมลางก่อนทำงานหรือไม่คุณอิทธิพลก็บอกว่าคงไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าในอนาคตท่านนายกมอบหมายก็พร้อมที่จะไปดูแลกระทรวงนี้ครับได้ทำงานในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่าท่านนายกจะพิจารณาความเหมาะสมเรื่องผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนะครับเพราะนั้นอันนี้ถือว่าโดยหลักของการทำงานเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าใดครับโดยส่วนตัวก็พร้อมในส่วนของการทำงานต่อเนื่องมาตลอดครับตั้งแต่ท่านนายกได้ไว้วางใจให้ทำงานในกระทรวงวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดแบบใดก็ยินดีครับแล้วก็ถือว่าเรามีความตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนกัน